พูดแบบผงผางเลยผมต้องเป็นผมมีความจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลผมบอกผู้มีอำนาจไปแล้วชาติปไตยใหม่คุณสุรทินจะอยู่กับรัฐบาลผมจำเป็นต้องเป็นรัฐบาลผมบอกผู้มีอำนาจไปแล้วถ้าหากท่านเป็นฝ่ายค้านผมก็ไม่บวกให้ท่านผมบอกไปแล้วแต่คราวนี้ในรัฐบาลเขาก็ตีกันเองเป็นเรื่องของเขาตีกันเองระหว่างธรรมนัสกับประยุทธ์ถ้าจะให้เลือกใครเลือกประยุทธ์ใช่ไหมเลือกผลประโยชน์ของชาวบ้านสิคืออย่างที่พี่ทนายพูดแต่มันเกินไปเรื่องบอกว่าเป็นขนกล้วยเป็นเรียกว่าเป็น10ล้อแล้วก็หลายๆคันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยแค่รถกระบะเองใช่แล้วรถกระบะประมาณ200เครือ200เครือเครือมี10หวีใน1หวีก็มีลูกนึงลูกละประมาณ1ขีดเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วอ่ะไม่เกินรถ6รถกระบะไม่เกินรถกระบะอันนี้ครั้งนี้อย่างมากก็ประมาณสัก3รถกระบะ4รถกระบะแต่หมายความว่าเป็นครั้งๆเป็นครั้งๆในการโหวตมันมีทุกครั้งที่จะโหวตตอนนี้ก็กำลังอยู่กำลังประสานงานอยู่เพราะว่าเสียงมันปิ่มน้ำอยู่เสียงมันห่างกัน6เสียงเองกำลังประสานงานหมายความว่ามีทีมมีบางส่วนของในพลอ่อนแรงเนี่ยกำลังประสานงานอยู่เขาท่าดีมั้ยในพลไหลหอในพลไหลหอกำลังประสานงานอยู่การเดินอ่อนแรงนี่เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบเลยฮะคือหมายถึงว่าคือต้องเข้าใจว่าเวลาท่านนายกเนี่ยเวลาวันที่1ที่2กันยาจำพฤติกรรมของท่านนายกได้มั้ยหน้าซีดตาเหลือกแล้วก็พอเดินไหลหอแต่พอหลังจากคนวันที่4ปุ๊บไหลอกผายไหลพึงพูดจาเสียงดังแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็ปลดธรรมนัสแล้วไงต่อตอนนี้ก็หน้าตาซีดเซียวไหลห่อพูดจาไม่ค่อยมีแรงก็ตอนนี้ก็กำลังเพียงพำอยู่กำลังหาวิธีในการสู้แล้วเขาจะสู้ไงก็ผมก็ดูแล้วก็เหนื่อยนะงานนี้เหนื่อยก็น่าเป็นห่วงนะแต่ดีใจกับประชาชนด้วยจะได้เปลี่ยนนายกใหม่เร็วๆเมื่อวานลุงตู่แกเอาเพลงอย่ายอมแพ้ไปเปิดกลางที่ประชุมสบส.ผมก็ยังงงแกมามุกไหนผมคิดไปถึงว่าผู้นำประเทศจะเล่นมุกนี้นะอ๋อจะเปิดให้ตัวเองอย่ายอมแพ้ไปเปิดกลางที่ประชุมสบส.เปิดให้ตัวเองฟังเปิดให้ตัวเองไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาให้ทุกกลไกทุกองค์ความพยพก็บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นการปลุกใจปลุกใจใครปลุกใจลูกสมุนให้สู้ต่อเพราะว่าถ้าลุงตู่ไปเนี่ยลูกสมุนตกงานหมดนะผมแล้วเป็นห่วงพี่แลมโบ้เหลือเกินแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่ถ้าลุงตู่ไปแล้วเดี๋ยวผมไปพาพี่ลำเวลไปเจอนายใหญ่ต่อจะเป็นโฆษณาเปรียบเทียบจะเป็นโฆษณาเปรียบเทียบเอาง่ายๆคือพลเอกประยุทธ์ก็ต้องดูว่าแกจะรอดไหมงานนี้ถ้าแกรอดได้แกก็อยู่ครบวันละแต่ถ้ารอดไม่ได้ก็ไปอ่ะเขาบอกว่าพรรคเล็กเป็นตัวแปรก็คือพรรคเล็กก็เป็นตัวแปรนะส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีอันนี้ที่เห็น20คนนี่มันยอดภูเขาน้ำแข็งนะกวนธรรมนัสเบื้องหน้าเห็น20เห็น21จริงๆไส้ในมากกว่านั้นเหรอฮะใช่ไส้ในน่าจะมากกว่านั้นนะนี่แค่ประมาณ 30% ของภูเขาน้ำแข็งเองอยู่ที่ behind the scene อยู่ที่คนรีโมทธรรมนัสนี่จะกระชากอีกรอบหนึ่งมั้ยใช่ยังมีกองกำลังเสริมอยู่ที่ประชาธิปัตย์อีกส่วนหนึ่งด้วย